สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกเซนเซชันกันนะครับวันนี้เราเจอการอังคารที่2เมษายน2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนัสรคุณแล้วก็คุณยอดทีวัตนะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22และช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเก็บตกจากเนชั่นและเนชั่นทีวีไลฟ์ทักทายมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมประเด็นในทางการเมืองต้องตามติดกันเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านนะครับแม้จะไม่มีการลงมติแต่ข้อหาตัวบุคคลต่่่าาาางงๆคคอนข้้ชัดแแลวตํม คัมันจะอยู่ที่ว่าเอ๊ะเปิดอภิปรายไปเนี่ย ฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลตอนนี้ต้องใช้เพราะว่าก้าวไกลนะเพราะยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งอย่างประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงเพราะข่าวลือกระแสล่าสุดเนี่ยสะพัดมากใช่โดยเฉพาะอย่างที้ถ้าเกิดอภิปรายเสร็จสิ้นใช่ไหมครับ,รบมันก็จะนาไปสู่เรื่องของการปรับคอรมอซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีแน่ๆแล้วการปรับที่ว่าเนี่ยมีรายงานข่าวว่าจะดึงเอาพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยโอ้โหนี่เรื่องนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมตามกันเนี่ยวันเสาร์คุณเฉลิมชัยศร เชื่อมั่นไหมในยี่ห้อประชาธิปัตย์ยี่ห้อคุณจุรินว่าจะไม่มีมมยล้มนะทุกอย่างจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แต่เอาเข้าจริงแล้วเอ๊ข่าวของการเข้าร่วมรัฐบาลมันมาจากไหนสิ่งที่ผ่านหน้าสื่อกับเรื่องจริงที่เขาไปคุยกับเบื้องหลังเนี่ยดูมัน สวนทางกันโดยสิ้นเชิงทางกันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมาร่วมกันจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นโดดเดี่ยวก้าวไกลเลยหรือเปล่ากับการเลือกตั้งในอนาคตอีกกับการทํางานอีกอะจำนวนฝ่ายค้านก็จะเหลือร้อยลง<ช>นี่เขามองไปถึงว่าแล้วการซักฟอกแบบลงมติจริงๆเนี่ยม,ม,มันต้องใช้เสียงฝ่ายค้านจํานวนหนึ่งนะซึ่งถ้าก้าวไกลไม่มีประชาธิปัตย์อาจจะเปิดซักฟอกแบบลงมติไม่ได้ด้วยนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ในสภาก็หมดไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราตามกัน แต่เห็นเมื่อวานเนี่ยก้าวไกลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครสกัดอะไรก็ตาม มีทีเซอร์ปล่อยมาแล้วมีทีเซอร์ปล่อยมาครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นโจทย์ในเรื่องของการที่จะไปซักฟอกรัฐบาลเนี่ยนะครับเพราตั้งคาถามว่าเอ๊ะรัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือจริงๆแล้วเป็นรัฐบาลเพื่อใครกันแน่แล้วก็โจทย์ต่างๆที่พุ่งตรงไปเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือจะไปมุ่งกับเรื่องของการจับคั่วสลับคั่วการของทางเพื่อไทยเรื่องของการทํางานตลอดเจ็เดือนที่ผ่านมาที่ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพล่าสุดทีเซอร์ที่ปล่อยมาเขาก็โหมโรงกันนะครับในเพจเฟซบุ๊กของทางก้าวไกลแล้วก็บอกว่า วันที่จะมีการอภิปรายกันนะครับ3และ4เมษายนการอภิปรายทั่วไปในมาตรา1 5ึแบบไม่ลงมติเนี่ยรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนแล้วก็บอกว่า7เดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลของคุณเศรษฐารัฐบาลผสมข้ามคัค้วระหว่างเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกือบ เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาประชาชนที่หมักหมมมานานกว่า10ปีได้แต่ดิจิตอ l วอลเล็วันนี้ก็ยังไม่มาค่าแรงก็ขึ้นแบบย่อมๆค่าไฟก็แพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุก วงเล็บบางคนได้กลับบ้านออวันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญ,ญาตให้ตนเองได้กลับมามีอำนาจพร้อมแบนเนอร์ <c oughs> เป็นภาพคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพัก <c oughs> ภายใต้แว่นที่เหมือนมีแสงเลเซอร์ออกมา แบบสะท้อนแบบไม่เห็นด้วยนะว่าสะท้อนถึงใครอ่ะเรื้องหลังเป็นภาพทำเนียบรัฐบาลออโอ้โหมันดูฮึกเหิมสําหรับพักก้าวไกลนะฮะแต่ก้าวไกลใช้คาว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนเนี่ยมันเลยทําให้เจ้าของมอตโต้ก็คือเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเขาก็บอกแบบนี้อย่ามาวาัฏก,กรรมได้ไหมครับรู้ได้ไงว่าหัวใจเขาเนี่ยไม่มีประชาชนเออคุณอ้วนเมื่อวานบอกว่า ควักหัวใจออกมาคุณนัทโอ้โหนึกถึงเพลงเลยเพลงคุณใหม่ต้องขึ้นไหมวักหัวใจออกมาอย่างนี้เหรอเอาออกมาพิสูจน์กันเลยให้ประชาชนตัดสินนะฮะคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะครับว่ามันหมดสมัยแล้วก้าวไกลที่จะเอาตราประทับมาปั๊มตราไครแล้วบอกว่าคุณเนี่ยทำการเมืองสมัยใหม่นะฮะมีแต่ใช้วาทกรรมมาคอยจิกกัดกันแบบนี้ไม่สร้างสรรค์ถ้าสร้างสรรค์ให้มาเสนอแนะนะฮะ ไม่รับใช้ประชาชนตรงไหนหรือที่คุณบอกว่าหัวใจเพื่อใครเนี่ยควักหัวใจออกมาดูร่วมกันไหม,มว่าหัวใจใครเพื่อประชาชนมากกว่ากันนี่ให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินอย่าไปใช้วาทกรรมเพราะมันไม่ใช่การเมืองใหม่เป็นการเมืองเก่าที่หาคําพูดมาคอยจิกกัดเสียใจที่เห็นน้องหลายคนดูท่าว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทําการเมืองสมัยใหม่เมื่อถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่ามีบางประเด็นนะที่อาจจะต่อยอดไปสู่การยื่นฟ้องปปช คุณภูมิธรรมก็บอกว่าทําได้อยู่แล้วแต่ต้องมีหลักฐานนะฮะไม่ใช่เสนอประเด็นการเมืองแค่ต้องการวาทก,กรรมต้องการพิธีกรรมแล้วมาดิสเครดิตรัฐบาลไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลหรือประเทศนี้ดีขึ้นเลยที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งทํางานแต่งบประมาณเนี่ยใช้แบบไปพลางก่อนงบลงทุนเนี่ยเขายังไม่มีเลยเมื่อถามว่าเตรียมรับมืออย่างไรหากเขาหยิบยกเรื่องของอดีตนาย,ยกทักษิณเข้ามาด้วยคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าคุณทักษิณเขาอยู่นอกสภาไม่มีตําแหน่งอะไร คิดแต่กลัวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมาสร้างคะแนนนิยมจากประชาชนที่ยังศรัทธามีผลต่อเพื่อไทยอย่าคิดแต่เอาชนะทางการเมืองอคือคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าเนี่ยที่จ้องแต่จะอภิปรายแต่คุณทักษิณเนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขากลัวไง กลัวคุณทักษิณจะมาเพิ่มคะแนนนิยมให้รัฐบาลเออพอคุณภูมิธรรมพูดแบบนี้ปุ๊บก้าวไกลเขาก็มาโต้ทันทีนะใจบางไปหรือเปล่าแล้วจําได้หรือเปล่าสมัยก่อนที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านอ่ะก็เคยอภิปรายเอาไว้แต่พอตอนนี้เปลี่ยนขั้วปุ๊บ พอยังไม่ทันกะอภิปรายเลยใจบางจังย้อนอดีตให้ฟังด้วยเออก่อนเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นฝ่ายค้าน4ปีมไม่ดูจะก,กล้ากว่านี้ใช่แต่ทําไมพอฟังแค่นี้ใจบางเนี่ยนะครับไม่เอาความจริงมาพูดคุณนัชาบุญชยัยอินสวัสดิ์สสกทมก้าวไกลอะครับบอกว่าพูดแบบนี้ใจคอจะไม่รอฟังการอภิปรายกันก่อนเลยเหรอ,ององแงตีตนไปก่อนใครประหนึ่งว่าเป็นทารกทางการเมืองเพิ่งเข้ามาในวงการไม่กี่ปีบอบบางเสียจริงสมัยก่อนเคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันมา4ปีเนี่ย จำได้ว่าไม่เห็นจะใจบางแบบนี้ครับการอภิปรายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตามมาตรา152ใช่ว่าจะไม่เคยมีลืมแล้วเหรอว่าจิกกัดตราหน้าเขาไว้อย่างไรกระทั่งมาตราบัตดสัตว์ข้ามคั่วไปเพราะอะไรก็รู้ดีอยู่ทําไมพี่จึงพูดเสมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกแบบนี้พี่คนนี้เนี่ยหมายถึงคุณภ <c oughs> ูมิธรรมนะเพราะเราถามถึงสิ่งที่คุณภูมิธรรมพูด,พดครับ ว่าแต่จะถามกันหน่อยไหมว่าทางนี้ผิดหวังกับรุ่นพี่แค่ไหนที่พลิกลิ้นกับกรอกเพียงหวังจะมีอํานาจและประคองอํานาจสูงสุดที่ไม่เคยคิดว่าเป็นของประชาชนหากไม่นึกถึงตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เป็นรัฐบาลแล้วไอ้ที่สัญญาหาเสียงอะไรกันไว้ทําได้บ้างหรือเปล่าที่สําคัญคือตอนนี้ศบตาประชาชนแล้วเนี่ยหัวใจยังเป็นหัวใจของประชาชนจริงไหมไปรอตอบพวกเราในสภาก็แล้วกันเออคือก่อนจะถึงวันอภิปรายพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า ตลอดสัปดาห์เลยนะมีแต่สงครามน้ำลายการพูดโต้กันไปโต้กันมาคนนี้ไม่รักประชาชนคนนี้รักกว่าทั้งหมดจะไปสงครามน้ำลายเดี๋ยววัดกันวันพรุ่งนี้ว่าฝ่ายค้านหลักฐานแน่นจริงไหมฝ่ายรัฐบาลที่บอกจะขอเวลาต่อเพิ่ม,มจะตอบชัดเจนแบบที่จะขอเวลาเขาไหม,มทั้งสองฝ่ายมีความคาดหวังทั้งสิน้นคราวนี้ไปดูสดๆร้อนๆวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเข้าไปประชมุมเราก็ต้องถามเรื่องการอภิปรายในวันพรุ่งนี้คุณทวีสอดส่องครับคือถ้าเขาจะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมพูดถึงอดีตนายกทักษิณคุณทวีสอดส่องก็รับเผือกร้อนอีกแล้วคนนี้ก็ต้องตอบอีกอะก็ต้องตอบอีกนะฮะ<อ>ถามถึงกรณีการรับมือก็แล้วกันว่าถ้าเขาจะอภิปรายถึงอดีตนายกทักษิณคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าการอภิปรายในมาตรา152มันคือกระทู้ใหญ่เป็นประโยชน์กับรัฐบาล ไม่ได้มีการลงมติที่สําคัญให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ตอบคาถามขณะที่รัฐบาลมาบริหารประเทศได้6เดือนบางอย่างก็อาจจะมองไม่รอบด้านหรือคุณอาจจะคิดว่ามีอะไรอยู่ใต้ผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่กระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปช่วยตรวจสอบและได้ประกาศสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของนานาชาติแต่บางอย่างอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเป็นความคาดหวังของประชาชน หลังจากนี้รัฐบาลก็ต้องมาสื่อสารความเข้าใจนะฮะในความเป็นจริงคุณทวีบอกว่าควรจะปล่อยให้รัฐมนตรีเขาตอบเพียงแต่ถ้ามีการพาดพิงนะฮะโดยเฉพาะถ้าไปพาดพิงคนนอกสภาเนี่ยแล้วถ้าผิดข้อบังคับจะเป็นสิทธิ์ของสสนะครับในการจะประท้วงถ้าถามต้องถามรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเขาต้องตอบอย่างกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงอื่นเท่าที่ทราบเนี่ยเราพร้อมตอบและพร้อมชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านยืนยันว่าจะต้องเอ่ยชื่อคุณทักษิณ แต่ในขณะที่ประธานสภาก็บอกไม่ให้เอ่ยเนี่ยนะฮะจะเกิดความวุ่นวายไหมคุณทวีสอดส่องบอกว่ายังไม่ได้ยินคําพูดนี้เลยแต่มันก็มีข้อบังคับอยู่แล้วครับถ้าเอ่ยก็ควรเอ่ยเรารู้ว่าเจตนาเป็นอย่างไรขณะนี้ฝ่ายค้านร,รัฐบาลรวมถึงทุกฝ่ายก็พัฒนาไปเยอะส่วนประธานสภาก็เป็นประธานมาหลายสมัยแล้วท่านคงจะรักษาการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือมันมีการพูดถึงประธานสภาเหมือนกับมอบความกดดันไปให้ตัวอาจารย์วนาว่าถ้าเกิดมีการพูดถึงคุณทักษิณเนี่ย ประธานต้องวินิจฉัยนะแต่ประธานวันนอ,นอยู่พักคุณทวีค,คุณทวีก็บอกว่า ท่านทําได้ท่านเป็นประธานมาหลายสมัยแล้วทุกอย่างเนี่ยท่านจัดก,การด้วยความเรียบร้อยได้ครับแล้วทีนี้ก็ถามต่อว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านหยิบเรื่องความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมที่เสื่อมถอยลงไปเนี่ยมองยังไงเป็นห่วงหรือเปล่าคุณทวีก็บอกว่าไม่เป็นห่วงนะครับส่วนที่ถูกกล่าวหาเรื่องของสองมาตรฐานยืนยันว่าเราต้องมีมาตรฐานเดียวก็คือมาตรฐานตามกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ดีก็ไปแก้แล้วในรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้แก้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเลยซึ่งพยายามจะแก้ไขกันอยู่ โดยอะไรที่ประชาชนเสียโอกาสหรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติก็จะแก้ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายป้องการปกป้องคุ้มครองทุกคนขณะเดียวกันก็เปิดเผยอ,อีกเรื่องหนึง่งที่บอกว่าได้ไปเจอกับคุณทักษิณในงานศพของคุณพ่อคุณจตุรนฉายแสนแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันนะครับซึ่งไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนแต่มาทราบพอไปถึงงานแล้วโดยกรมคุมประพฤติรายงานว่าคุณทักษิณขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก็คือไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาส่วนอาการป่วยของคุณทักษิณตอนนี้เนี่ย มองยังไงคุณทวีบอกว่าไม่ได้ถามเรื่องอาการของคุณทักษินนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ไปเจอกันเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังซึ่งในเรื่องของการป่วยนั้นมาตรฐานของเราก็คือยอมรับความคิดเห็นของแพทย์ทุกอย่างอาการป่วยของคุณทักษินทุกคนให้ความเห็นไปในทางเดียวกันก็คือต้องฟังแพทย์ไม่ใช่แค่แพทย์คนเดียวแต่ว่าเป็นคณะแพทย์ถ้าเราไม่ยอมรับกันเลยเรามีองค์กรเราเขียนกฎหมายให้องค์กรแล้วแต่ถ้าในอนาคตเห็นว่าควรแก้กฎหมายอย่างไรซึ่งรัฐบาลก็เปิดกว้างรับฟังในเรื่องของการแก้ไขข้อกฎหมายครับคราวนี้คุณผู้ชม ครับอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือกระทรวงที่เขามองว่าอาจจะเป็นกระทรวงตาบลกระสุนตกอย่างกลาโหมครับเล่าแบบนี้ก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยเกณฑ์ทหารวันแรกอ,อคือเกณฑ์ทหารวันแรกเมื่อวานนี้พนัท่านสุทินคังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไปตรวจเยี่ยมนะมแต่ละจุดที่เขาเกณฑ์ทหารกันเนี่ยโอ้โหภาพมันเหมือนเดิมกุนับภาพการเกณฑ์ทหารอ่ะจะมีออทั้งคนสิ้นหวัง <คน S 2> แล้วมีทั้งคนสมหวังเสียใจว่าจะต้องแบบโอ้โหทิ้งการเรียนทิ้งการดูแลครอบครัว ถ้าเกิดถูกเกณฑ์นะเนาะแล้วเมื่อวานนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ทํางานหนักมากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการบ่นทํางานหนักมากคือเมื่อไหร่ประเทศไทยจะต้องไม่มีการบ่นเรื่องนี้สักทีให้ทุกคนเข้าไปแบบสมัครใจแล้วที่สําคัญเป็นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ว่าอยากจะให้เกิดการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจและยกเลิกการเกณฑ์ไปนะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็มองกันว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกซักฟอกถึงรัฐมนตรีสุทินด้วยวันนี้เจอรัฐมนตรีสุทินคลงแสง เจ้าตัวบอกว่าโอ้สบายใจนะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเอานายพลคนทหารอะไรไปช่วยตอบท่านจะฉายเดียวคุณสุทินบอกว่าเดี๋ยวผมไปเองแม้จะบอกว่ากระทรวงกลาโหมจะเป็นตำบลกระสุนตกท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่กระทรวงกระสุนตกนะเป็นกระทรวงที่น่าสนใจและตัวท่านเองจะไม่ตั้งทีมหรือองครักษ์ใดๆเข้ามาช่วยเหลือเพราะสามารถชี้แจงได้อยู่แล้วโดยไม่มีปัญหาในประเด็นของกระทรวงกลาโหมขณะเดียวกันเรื่องของ คุณทักสิงชินวัฒน์คุณสุทินก็บอกว่าคจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เผ็ดร้อนมันดูเหมือนว่าไม่มีประเด็นใหม่ที่น่าตกใจมากกว่าการพาดพิงถึงคุณทักสินเนี่ยสำหรับเรื่องนี้สังคมภายนอกพูดคุยกันมามา,มากแล้วจึงคิดว่าสังคมยอมรับในเหตุและผลของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสอนะ่ะเนาะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสแล้วก็น่าจะตื่นเต้นด้วยซ้ําพร้อมที่จะไปตอบ ข้อสักฟอกนะฮออะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของก้าวไกลพักฝ่ายค้านเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการเกณฑ์ทหาร,รเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปแหละภาพเดิมๆมันกลับมามแล้วเข้าใจและคาดหวังว่าถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือน ภาพแบบนี้มันก็อาจจะน้อยลงแต่เมื่อวานเนี้ยคนมาสมัครน้อยลงกว่าปีก่อนนะในวันแรกน้อยลงกว่า800 0นคนอ่ะแต่กระทรวงลาโหมก็บอกว่ามันมีช่องทางออนไลน์ด้วยถ้าไปผสมกันเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันดูตัวเลขตลอดทั้งเดือนเนาะที่เขาเกณฑ์กันเสร็จสิ้นอ่ะใช่แล้วนะฮะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับคือเขาแบ่งเวลากันแล้วเรียบร้อยฝ่ายค้านเนี่ยจะได้23าชั่วโมงนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็มองว่าเอ๊ะมันเยอะไปเปล่ามันเยอะไป ขอเอามาอีก4ชั่วโมงให้ฝ่ายรัฐบาลรัฐมนตรีจะได้ตอบปรากฏว่าเมาื่อวานนี้ครับวิปฝ่ายค้านก็บอกอา้าวทำไมล่ะท่านตกลงกันแล้วนี่การยื่นขอเวลาของทุกฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเนี่ยวิปรัฐบาลก็เป็นขอคนขอเองถ้ามาอยู่มาขอเฉือนเวลาเพิ่ม,มเขาก็บอกว่านี่นี่มีอดีตอะไรกันหรือเปล่าเออแก้แค้นบางเรื่องกันหรือเปล่าเกมจากการที่พิจารณาร่างพรบอ,อะไรนะคาส<า><า>ิโนคาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กันหรือเปล่าครับเออคือยื่นเสนอมาเองอ่ะ แล้วทาไมถึงจะเอาเวลากลับมาให้ได้มากกว่าเดิมใช่ไหมเพราะว่าในที่ประชุมครั้งที่พิจารณาร่างรายงานคาสิโนเนี่ยนะครับทางวิบรัฐบาลก็บอกเลยว่าเวลาที่เคยตกลงกันเนี่ยถ้าคุณทําแบบการนับองค์ประชุมแบบเนี้เดี๋ยวผมจะไปยกเลิกเวลาที่ตกลงกันในมาตราหนึ่งจะได้รู้กันไปเลยว่านี่เล่นเกมในสภากันใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒสกุลเป็นวิบระัฐบะฮะก็ออกมาบอกนะครับว่า การทบทวนเวลาอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมาตรา152ที่ฝ่ายค้านได้มา22ชั่วโมงแล้วบอกว่าอาจจะเหลือ18ชั่วโมงเพื่อเพิ่มเวลาให้ครมชี้แจงข้อตกลงที่ฝ่ายค้านได้22ชั่วโมงครม6ชั่วโมงเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่ายคุยกันนะฮะทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคร,รมและประธานสภาตั้งแต่13มีนาคมมีเอกสารเป็นทางการข้อเสนอที่ให้เวลาครม6ชั่วโมงก็เป็นข้อเสมอจากฝ่ายรัฐบาล เป็นผู้เสนอมาเองตอนในฐานะตัวแทนฝ่ายค้านในวันนั้นตอบรับโดยไม่มีข้อต่อรองใดๆเลยยืนยันว่าฝ่ายค้านไม่ขัดข้องหากคอรมอรจะใช้เวลาเกิน6ชั่วโมงเพราะการอภิปรายของฝ่ายค้านเราอยากได้คําตอบที่ชัดเจนพร้อมปิดประชุมดึกกว่าที่กําหนดก็ได้เพื่อให้คอรมอรได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แต่การที่พักร่วมเสนอกรอบเวลาคอรมอรเพียง6ชั่วโมงมาเองพอมารู้ตัวทีหลังว่าเวลาอาจจะไม่พออยากจะเพิ่มเวลาฝ่ายตนเอง ก็ไม่มีสิทธิ์มาลดเวลาฝ่ายค้านฮะที่วางแผนไว้ภายใต้กรอบ22ชั่วโมงมาตลอดโดยเฉพาะมาเสนอก่อนถึงวันอภิปรายเพียง2วันและจะนัดประชุมวันนี้ฮะม,มันก็คืออีกหนึ่งวันก่อนอภิปรายหมายถึงว่าเขาเคลียร์เวลากันมาแล้วทำไมมาเปลี่ยนเอาวันนี้แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านที่จะต้องมารับผิดชอบการวางแผนที่ไม่รอบคอบของรัฐบาล <c oughs> สิ่งสำคัญคือเขาบอกว่านี่เป็นความพยายามจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่ ปฏิกิริยาของพรรครล่มรัฐบาลไม่พอใจตั้งแต่การขอนับองค์ประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาอดคิดไม่ได้เลยนะว่าการขอลดเวลาพิปรายในครั้งนี้มันฉุกและหุกเป็นแค่ความต้องการจะแก้แค้นหรือไม่มและหากจะเอาวาระที่เป็นเวทีใหญ่ในการตรวจสอบมากระทำแบบนี้ก็คงบ่งบอกได้ถึงระดับวุฒิภาวะของคนในรัฐบาลและการไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทวงดุลเลยอีกหนึ่งคนคุณพักมนหนุนอนัน์รองโฆศกพักเก้าไกล บอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลตบเท้าออกมาพูดไม่กลัวหรอก1 5 2การอภิปรายทั่วไปไม่ลงมตินะฮะพูดวนเวียนใช้วาทการรมบ้างถ้ารัฐบาลไม่กลัวแบบที่พูดจริงเนี่ยนั่งนิ่งๆไหมใจร่มๆเปิดดูคลิปเก่าๆที่พักตัวเองเคยอภิปรายไปพลางๆเพื่อ เพื่อจะละอายใจบ้างทีนี้ฝั <S <S 2> <S 2> ่งเพื่อไทยเองเขาก็ยังคุยเรื่องขงกรอบเวลาเหมือนกันด้วยครับอย่างคุณสรพง์เทียนทองเองบอกว่าเรื่องกรอบระยะเวลาที่ต้องจัดกันใหม่เนี่ยการอภิปรายในมาตรา152ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายคา้านรัฐบาลก็สามารถอภิปรายได้สิ่งที่เขาทําเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เคารพการคุยกันของวิปสองฝ่ายเลยฉะนั้น จะเรียกวิฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมาคุยกันอีกรอบหนึ่งโดยเอาจํานวนสอสอหารเลยนะครับตามเดิมฝ่ายค้านจะได้เวลาทั้งหมด22ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลจะได้4-5ชั่วโมงทีนี้ต้องคุยกันใหม่ไม่มีทางที่คุณจะได้22ชั่วโมงแน่นอนโอ้โหเนี่ยฟันธงไว้แบบนี้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันที่วิปรัฐบาลฝั่งของประธานนะครับคุณวิสุทธิชัยนรุนก็บอกว่ากรอบที่ฝ่ายค้านขอมาคือ22ชั่วโมงพักร่วมรัฐบาลรวมคอรมอ6ชั่วโมงดูแล้วคอรมอมีเวลาชี้แจง4ชั่วโมง การอภิปรายมาตรา152คือการกล่าวหารัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องตอบคําถามให้กระ่างแจ้งแต่พอไปดูการอภิปรายตามมาตรา153ของสอวที่ผ่านมาครับพบว่ารัฐมนตรีบางคนมีเวลาตอบแค่2นาทีหากให้เวลาน้อยรัฐมนตรีก็จะไม่มีโอกาสชี้แจงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต้องขอเวลาเพิ่มให้รัฐบาลอย่างน้อยเนี่ยต้องได้10ชั่วโมงฝ่ายค้านจะลดลงเหลืออาจจะเหลือประมาณสัก18ชั่วโมงจะกรอบเวลาเดิมไม่ได้ หากเวลาประท้วงแล้วรัฐบาลไม่น่าจะเกิน4ี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ2เมษายนอาจจะคุยกันอีกรอบในการปรับเวลาแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ถกเถียงกันเรื่องผลการศึกษาตั้งบ่อนคาสิโนที่ผ่านมานะครับคือมองอย่างไรเสียเนี่ยถ้าดูแล้วมันเกิดการเปลี่ยนใจกระตันหันแน่เพราะว่าถ้าจะตกลงเรื่องเวลาแล้วการหารจำนวนสสเนี่ยมันสามารถทําได้เลยแต่ทำไมถึงมาขอเอาในช่วงวันเดียวก่อนที่จะพิปรายวันพรุ่งนี้มันมีอะไรในกอไผ่แน่ อย่างที่พักฝ่ายค้านก็บอกว่าแก้แค้นหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะมีข้อมูลอยากจะชี้แจงเยอะจริงๆก็เลยขอเวลานะฮะคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการอภิปรายในวันพรุ่งนี้มันจะราบรื่นไหมโอกาสที่มันจะไม่ราบรื่นแล้วก็สะดุดหยุดไปกลางคันก็มีนะเพราะเขาบอกว่าอำนาจในการปิดอภิปรายก็มีเหมือนกันครับอภิปรายไม่ต้องครบเวลาแต่ขอปิดเลยก็ได้ถ้าดูแล้วประเด็นมันคุณไม่ได้ถามข้อสักถามเลยอะ่ะคุณมาใช้วทีนี้ในการโจมตีฝ่ายรัฐบาลสามารถปิดได้ ข้อมูลนี้เราไปค้นมาตามข้อบังคับของรัฐสภาแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญด้วยเขาบอกว่ากรอบเวลาในการอภิปรายส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับปกติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกกันติดปากว่าฟักฟอกในทางกฎหมายเรียกว่ายัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคือเป็นการอภิปรายแล้วมีการโหวตลงมติถ้าเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งรัฐมนตรีทั้งนั้นต้องหลุดจากเก้าอี้หากเป็นนายกคอรมอจะสิ้นสภาพเลย ศึกซักฟอกเป็นกระบวนการตรวจสอบรัฐบาลโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่รุนแรงที่สุดในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาการอภิปรายรูปแบบนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆพอฝ่ายค้านยื่นยติแล้วครับนายกจะไม่สามารถยุบสภาหนีได้ด้วยนะฮะเรียกว่าอำนาจยุบสภาของนายกจะถูกริบไปชั่วคราวนี่คือความเข้มแข็งและร้ายแรงของศึกซักฟอกเหตุนี้เองการอภิปรายแบบนี้จึงใช้เวลานานกรอบเวลาส่วนใหญ่แบบลงมติเนี่ยจะอยู่ที่3-4วัน ยาวกว่านั้นอาจจะเป็น8ถึง7วันก็ยังเคยมีมาแล้วนะฮะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2490อันนี้ย้อนไปนะเป็นสัปดาห์พลเรือตีถวันธรรมรงนาวาสวัสด์เป็นนายก ส่วนพรรคฝ่ายค้านสําคัญคือประชาธิปัตย์ใช่ครับทีนี้การซักฟอกจริงแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา151นะครับส่วนการอภิปรายทั่วไปในระยะหลังจะเรียกกันว่าซักฟอกเหมือนกันหมดแต่ถ้าดูในเชิงลึกเนี่ยมันจะไม่ใช่การซักฟอกจริงเพราะ ไม่มีการลงมติอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา152ในรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้แบบนี้ครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันเพื่อเสนอยัตติเปิดอภิปรายทั่วไปซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคอรอมอโดยที่ไม่ลงมติก็ได้ดูจากถ้อยคําในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเห็นชัดว่าการอภิปรายทั่วไปแบบนี้ มันไม่ใช่เหมือนกับซักฟอกอะครับเจตนาจริงๆมันคือซักถามข้อเท็จจริงหรือว่าเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเหตุนี้เองจึงมีการกําหนดเวลาอภิปรายไว้ค่อนข้างสั้นคือถ้าเกิดต้องการจะพูดยาวอ่ะก็ไปใช้มาตรา1นึ่งห้ใช่ซักฟอจกจริงแบบลงมติอะประเด็นนี้ก็เลยเป็นข้ออ้างของฝ่ายรัฐบาลในการบีบเวลาการอภิปรายให้มันสั้นลงคือถ้าต้องการจะ อภิปรายเชิงตรวจสอบพาดพิงบุคคลภายนอกหรือว่าโจมตีรัฐบาลน,นอกเหนือจากการซักถามข้อเท็จจริงหรือว่าข้อเสนอแนะก็ควรจะต้องถูกรัฐบาลอภิปรายในลักษณะที่ว่าเหมือนอภิปรายนอกประเด็นหรือเปล่าผิดข้อบังคับหรือเปล่าอาจจะขอปิดอภิปรายได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3วันที่4ี่เนี่ยบรรยากาศในการอภิปรายเนี่ยมันจะตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าจะไปได้ไหมแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้โหการรับมีดของก้าวไกลเนี่ยคือน่าจะหนักอ่ะ หนักถึงขั้นว่าโหมโรงมาก่อนว่าเดี๋ยวจะยื่นปปชม,มันก็เลยทําให้โอ้โหนิทามันหนักไปจนถึงการซอกฟอกเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลถ้าเกิดกล้ากลัว ขอปิดการอภิปรายขึ้นมาเนี่ยก็จะยุ่งเหมือนกันนะใช่ครับอ่ะพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าผลพวงจากการอภิปรายเนี่ยมันอาจจะสะท้อนไปจนเห็นภาพเรื่องของการปรับอคอรมอก็ได้นะครับ,ช,รบช่วงหน้าการมาได้เกือบจะ7เดือนแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คอการเมืองและนักวิชาการมองตรงกันว่าถึงเวลาที่ควรจะปรับอคอรมอแม้จะไม่มีการอภิปรายโดยไม่ลงมติในวันพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยเพราะว่าในช่วงของการทำงานมันพอจะวัดผลงานได้แล้วว่าใครที่มีผลงานเข้าตาบ้าง ใครที่เป็นรัฐมนตรีโลกลืมบ้างหรือแม้แต่กระทั่งถ้าต้องการจะเพิ่มความเข้มแข็งให้รัฐบาลเนี่ยเอาพักไหนมาเสียเพิ่มเติมได้อีกบ้างอม,มันก็เลยมีกระแสข่าวใช่ไหมครับว่าจะดึงพักประชาธิปัตย์หรือพักประชาธิปัตย์เองจะมาร่วมรัฐบาลด้วยทีนี้ถ้าเกิดมาร่วมเองเนี่ยโคต้าในการจัดเก้าอีีรัฐมนตรีมันต้องจัดสรรกันใหม่อะ่ะออแต่เอาภาพรวมก่อนนะจะปรับใหญ่หรือปรับเล็กข่าวเนชั่นของเราโดยกองบรรณาธิการก็ไปล้วงลึกมาล่าสุดได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า ปรับใหญ่แน่ๆแ,แล้วเป็นการปรับทับเหมือนเป็นการจะตั้งรับอ่ะตั้งรับอะไรบางอย่าง mm. อย่างเช่นตั้งรับความนิยมของก้าวไกลที่กําลังสูงตอนนี้ด้วย mm. ลองไปดูนะครับการพยากรณ์การเมืองครั้งนี้จะชัดเจนหรือไม่อย่างไรแต่ที่สําคัญไม่น่าจะพลิกโผไปมากโจทย์ใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจและต้องไขคําตอบก็คือจะปรับพรรมกันเมื่อไหร่คําถามนี้สําคัญนะครับเพราะจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและทิศทางการเมืองไทยคําถามต่อไปคือจะปรับใครบ้าง ตอนนี้มี3กลุ่มคุณผู้ชมครับหน้าใหม่ปรับเข้าหมายถึงว่าเราจะเห็นรัฐมนตรีหน้าใหม่หน้าเก่าปรับออกคนหน้าเก่าแต่ไม่มีผลงานอาจจะถูกเขี่ยทิ้งและอันที่สหน้าเดิมแต่ว่าย้ายกระทรวงอพอจะมีผลงานบ้างแต่ว่าย้ายไปท,ทําที่ที่ตัวเองถน,นัดดีกว่าครับทีนี้ไทม์ไลน์ของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีกระแสะข่าวตั้งแต่แรก กับกระแสข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับพาไปดูกระแสข่าวเดิมกันก่อนข่าวจากแกนนําของฝั่งรัฐบาลเองอย่างท่านนายกหรือแม้แต่รองนายกภูมิธรรมเองเนี่ยก่อนหน้าเคยออกมาเปิดว่าไม่ปรับนะมไม่มีปรับเนี่ยนะครับแต่หลังๆมาก็เริ่มแบบเสียงอ,อย่อ,อยๆว่าน่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันกับฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลถ้าไปดูพรรคร่วมหลักๆก,ก,ก็คืออย่างบิ๊กป้อมเองเนี่ยเคยให้ข่าวเหมือนกันว่าปรับเร็ว หลังตุดจีนก็เห็นความเคลื่อนไหวกันแล้วแล้วก็ยืนยันในโคต้าตัวเองนะว่ามีกี่เก้าอียังไงแต่สุดท้ายก็ยังนิ่งกันอยู่นะครับในกระแสะข่าวที่ว่านี้แต่ว่าล่าสุดกระแสะข่าวที่ออกมาเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเป็นช่วงๆเหมือนกันอย่างการปรับคอรมอเดือนเมษายนหลังปิดสมัยประชุมสภา9เมษายนซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงหลังสงกรานนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยเหตุผลก็เพื่อที่จะลดแรงกระเพื่อมทางการเมือง ในช่วงนั้นไม่มีกิจกรรมโบสในสภาแล้วก็ดึงความสนใจจากผู้คนเพราะว่าช่วงสงการคนเขาติดตามข่าวสารน้อยคนไม่ค่อยสนใจอ่ะใช่ก็รปรับช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะนะมุ่งฉลองปีใหม่มุ่งที่จะกลับบ้านกันในช่วงเทศากาลกันมากกว่าเนี่ยนะครับหรือจะขยับปรับครมในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถ้าไปช่วงนั้นเนี่ยสาเหตุเพราะว่ารัฐบาลจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามันช่วงวันที่5วันที่6มิถุนายนก่อนเพื่อที่จะพิจารณาพรบง,งบประมาณป,าณปี68แล้วก็รอให้พรบง,งบประมาณปี68เนี่ยผ่านวาระแรกไปก่อน แล้วค่อยปรับคอรมอ,อมนี่ฮะเดี๋ยวจะหาเรามาโนข่าวขึ้นมาเองหรือเปล่าเอาเหตุผลขึ้นมาซับพอร์ตหน่อยเหตุผลเชิงประจักษ์อันนี้ทุกคนก็เห็นนะฮะปรับใหญ่กระทบหลายกลุ่มกวนกลุ่มกวนในทางการเมืองของเพื่อไทยและจะกระทบพักร่วมรัฐบาลอาจจะมีการแลกกระทรวงตัดโคต้าป้องกันแรงกระเพื่อมรอง,งบผ่านก่อนอสองจะมีการดึงพรรประชาธิป,ปัตย์นะฮะเข้าร่วมรัฐบาลค่อนข้างแน่แล้วอันนี้ ค่อนข้างแน่นะฮะประชาธิปัตย์จากฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลหารือกันแล้วในวงแกนนําของพักจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีกับประชาธิปัตย์เนี่ยสเก้าอี้นะครับหว่าการและ1ช่วยว่าการจะตัดจากไหนละ่ะก็ต้องตัดจากแกนนํารัฐบาลนั่นแหละเพื่อไทยขอมา1หน e ึ่งเก้าอี้แล้วกันแล้วก็ภูมิใจไทยขอมาอีกหนึ่งเก้าอี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่คุยกันวงในยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ แล้วเมื่อต้องมีการตัดโคต้าจึงต้องรอปิดสภาและรอให้งบผ่านวรระแรกไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาและเหตุผลที่3ปรับกรรนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักเก้าไก่ด้วยครับเพราะหากช้ากว่านั้นถ้าพักเก้าไก่ถูกยุบสสบางส่วนจะไปหาพักสังกัดใหม่และมีไม่น้อยนะฮะที่ดีวกับพักร่วมรัฐบาลบางพักเอาไว้แล้วหมายถึงคนของเก้าไก่เนี่ยภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเป็นที่หมายปองของเขาฉะนั้นถ้าสสเก้าไก่ย้ายเข้าพักเหล่านี้มาก จะทําให้จำนวสนสสได้เปลี่ยนนะอ่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปกระทบโคต้ารัฐมนตรีคือภูมิใจไทยเขาอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะเขาใหญ่ขึ้นเขาเรียกร้องได้อีกนะ เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องดันประชาธิปัตย์มาเสียบก่อนอนี่แล้วมันมีเหตุผลเชิงลึกเหมือนกันนะครับสาเหตุแรกเนี่ยเป็นการปรับครมอเพื่อเตรียมรับศึกการเลือกตั้งครั้งหน้ากับทางก้าวไกลแน่ๆสาเหตุที่สองครับมันเป็นโมเดลเหมือนกับสร้างพันธมิตรทางการเมืองให้ได้มากที่สุดแล้วก็โดดเดี่ยวก้าวไกลฉะนั้นถ้าเกิดดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะทําให้ทุกพักการเมืองที่เป็นพักขนาดใหญ่ขนาดกลางซึ่งมีศักยภาพในสนามเลือกตั้งอยู่ข้างเดียวกับเพื่อไทยทั้งหมด แล้วก็โดดเดี่ยวก้าวไกลก้าวไกลก็จะเป็นพักเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เหตุผลสุดท้ายการปรับเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อไทยเองคือปัจจุบันเองเสียงของรัฐบาลจะอยู่ที่314เสียงใช่ไหมครับบวกพักเล็กหนึ่งเสียงที่ไม่ได้มีชื่ออยู่เป็นพักร่วมคือเสียงระดับนี้เนี่ย ในหนึ่งก็คือมองว่าภูมิใจไทยเขายัางงองแงได้อะครับถ้าเกิดไม่ยกมือให้หรือว่าถอนตัวรัฐบาลก็ล้มเลยคือตัดภูมิใจไทยออกเสียงจะเหลือต่ำมากอยู่ที่251เสียงแล้วเสียงระดับนี้ภูมิใจไทยนี่คือแบบตั้งแง่ได้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเทียบข่าวอย่างโครงการิจิทัลนวอลเล็ตก็แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าหนุนไม่สุดตัวหนุนแบบมีเงื่อนไขคือหนุนแต่ว่าขอทําให้ถูกกฎหมายนะเ,<อ>เนี่ยนะครับเ<อ>ขาก็เลยมองกันว่าเอ๊ะเหมือนตั้งแง่อะไรหรือเปล่าแล้วแม้สุดท้ายคอการเมืองจะไม่มีใครเชื่อว่าภูมิจไทยะถอน แต่การที่ขนาดแล้วก็จํานวนมือของภูมิใจไทยคือมันสามารถทาให้รัฐบาลลมได้อะครับแล้วก็เลยทําให้ภูมิใจไทยนั้นมีอํานาจต่อรองสูงคือเรียกได้ว่าตอนนี้ขี่คอเพื่อไทยอยู่ครับโอ้โหแม้กระทั่งการปรับคอรมอครั้งที่ผ่านมาหมายถือว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีประชาธิปัตย์นะรัฐบาลเพื่อไทยยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วนี่ถ้ามีประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยนี่ครบสูตรครบสูตรเลยนะฮะ คราวนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นคนปรับโดนปรับออกบ้างเอาอันแรกดิจิทัลวันเลตเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรงกระทรวงการคลังเก้าอี้ขุนคลังคือนายกรัฐมนตรีมีกระแสข่าวมาแล้วว่าปรับออกแน่ท้าบทามหนึ่งคนมานั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิวระฮะถูกทาบทามมาแล้วนะครับส่วนนายกเศรษฐา มีกระแสข่าวว่าจะขอไปนั่งควบรัฐมนตรีกรลาโหมแทนพอไปนั่งควบกลาโหมบิ๊กทินทําไงล่ะ <Ừ. S 1> อบิ๊กทินก็ต้องพ้นจากตําแหน่งโดยจะสลับไปกระทรวงอื่นไหมก <Ừ. S 1> ระแสข่าวบอกไม่สลับด้วย <Ừ. S 1> หมายถึงบิ๊กทินพ้นไปเลยได้เป็นรัฐมนตรีแค่เจ็ดเดือนแล้วกลับไปทําหน้าที่ในสภา <Ừ. S 1> เพราะว่าเขาต้องการให้บิ๊กทินในฐานะคนที่ช่ำชองในสภาเนี่ยไปขับเคลื่อนง,งานในนู้นดีกว่า ขณะเดียวกันมีการปรับคอรอมอจากเพื่อไทยในรูปแบบสลับเก้าอี้กันด้วยสลับใครบ้างครับหนึ่งฮะพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยคังนะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้อาจจะต้องสลับกันสลับใครไม่รู้แหละแต่ต้องมีสลับ โดยเฉพาะคุณสุดาวันท่านนี้เนี่ยนะฮะกระแสข่าวบอกว่ามีปัญหาการทํางานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งที่พักเพื่อไทยต้องการใช้ขับเคลื่อนงานซอฟต์พาวเวอร์จึงจําเป็นต้องหาคนที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวทีนี้รัฐมนตรีเพื่อไทยที่อาจจะถูกปรับพ้นตาแหน่งเลยนะคะเพราะว่าไม่มีผลงานปรากฏก็จะมีรายชื่อของคุณเกรียงกันตินานรัฐมนตรีช่วยมหาดัไทยคุณชยาพรมารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์คุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศส่วนชื่อที่มีโอกาส มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคือได้เก้าอี้อ่ะใช่ก็มีอยู่ด้วยกัน2ชื่อนะครับคุณชูศักดิ์สิรินินสอสอบสัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทยกับกฎหมายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีมีมือกฎหมายทั้งคู่เลยนะ أ, ทั้งอาจารย์ชูศักด์และคุณพิชิตนะออที่มองว<อ>่าตอนนี้พรรเพื่อไทายเขาไม่มีด้านนี้อยู่ใช่ไหมเลยปรับเข้ามาส่วนรวมไทยสร้างชาติครับเห็นว่ามีการเสนอปรับคอรมในโ,โคต้าของพรรด้วยเหมือนกันมีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์กรคุณกฤษดาจีนวิจาารณนช่่วยยคลังง้จกตแหโด มีคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็กลุ่มสสสุราธานีเป็นตัวเต็งเข้ามาดํารงตําแหน่งแทนนะครับขณะเดียวกันถ้าให้ประชาธิที่ปัดมาเข้าเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการหนึ่งว่าการกับหนึ่งช่วยใช่ไหม,มถ้านหนึ่งว่าการเพื่อไทยให้ไปหนึ่งช่วยต้องไปเอาจากภูมิใจไทยคําถามคือจะไปเอาจากใครอืเราก็มีชื่อหนึ่งนะซึ่งถ้าจะใช้คําว่ารัฐมนตรีโลกลืมก็เห็นว่าจะได้นะออย่างเช่นคุณนภินทรศรีสันพางคุณผ,ผู้ชมเคยรู้จักไหมว่าท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เราแทบไม่ได้อ่านข่าวท่านเลยนะคุณนภินทรสีสันพางมีภาพไหมฮะอ,มอันเนี้ยจะเห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมีในมือภูมิใจไทยอีกหนึ่งเก้าอี้คือเก้าอีน้นี้อาจจะตัดตรงนี้หรือเปล่าหรือจะไปตัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ในภูมิใจไทยด้วยนะฮะขณะเดียวกันการทาาทามประชาธิปัตย์เอกระแสข่าวนี้มาได้ยังไงฮะความเคลื่อนไหวนี้สําคัญนะครับ พักเพื่อไทยเตรียมท่าทามพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มเสถียรภาพรัฐบาลให้มีความเข้มแข็งจะหันโคต้ารัฐมนตรีเพื่อไทยหนึ่งตแหน่งและรัฐมนตรีภูมิใจไทย1ตําแหน่งส่งให้เป็นโคต้าของประชาธิปัตย์สองตแหน่งตัวเต็งฮะประชาธิปัตย์จะเอาใครฮะคุณเดชอิดขาวทองอนายกชายครับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเด,ดโช นะฮะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โอ้โหนี่ฮะอ,อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่าแต่ละคนจะไปนั่งกระทรวงใดแต่ดูแล้วโดยอาวุโสในทางการเมืองและการเป็นผู้นําคุณเดชอิดน่าจะได้นั่งว่าการคุณชัยชนะน่าจะได้นั่งช่วยว่าการหากเพิ่มสสประชาธิปัตย์เข้าไปฮะจะเพิ่มมาอีก21เสียงจาก25เหตุผลเพราะอะไรเราจะนับรวมสีท่านนี้ไม่ได้ครับคุณชนหลีกภยัยคุณบัญญัติคุณจุรินและคุณสันเพชรนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอีกขั้วหนึ่ง เขาคงไม่มาโหวตให้รัฐบาลตัวเลขสอสรัฐบาลหลังปรับที่ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วจะมี336เลยนะฮะโอ้โห oh, จะสูงมากๆนะครับสูงเทียบเท่าเกือบไทยรักไทยเลยตัวเลขตอนนี้มัน314นะฮะย้ายเข้ามาก็จะเป็น336สอ อันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบกว้างๆนะครับ,รบจะทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแอไปเลยอืมอมก็เรารอดูกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีกระแสข่าวเรื่องของการปรับคอรมอบางคนก็ถูกออกใช่ไหมฮะมีรายชื่อหนึ่งที่ถูกผลออกจากก็ไว้ไปเลยก็คือคุณสุทินครางแสงที่เล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าตอนที่ประชุมคอรมอนักข่าวก็ถามคุณสุทินเหมือนกันว่าได้รับสัญญาณมาไหมจากท่านนายกเรื่องของการปรับคอรมอเนี่ยนะครับมีชื่อหลุดจากเก้าอี้คุณสุทินบอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่คิดนะครับ ถามต่อว่าได้สัญญาจากท่านนายกหรือเปล่าว่าจะให้มีการขยับไปอยู่กระทรวงไหนคุณสุธินบอกว่าไม่มีไม่มีสัญญาณนะครับแล้วล่าสุดที่ได้รับก็คือไม่มีการปรับตนยังสบายใจยังทํางานเป็นปกติสนุกกับงานถามแต่ว่าแล้วถ้าเกิดถูกปรับออกจริงๆจะว่ายังไงคุณสุธินบอกว่ายังไงก็ได้เนี่ยนะครับเมื่อถามว่าเอ๊ะตกเป็นเป้ามาโดยตลอดเลยมีชื่อว่าจะถูกปรับออกจากคอรอมอตลอดเวลาคุณสุทินบอกว่าจริงๆก็มีชื่อตลอดนะเพราะน่าสนใจตลอดเป็นคนน่าสนใจ <c oughs> แล้วก็ยังยิ้มกับหัวเราะ ให้กับนักข่าวอยู่เลยกับคําถามนี้นะครับทีนี้มีกระแสะข่าวว่าจะปรับครมอลหลังจากการที่ยื่นอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในสองวันนี้เพื่อไทยมีการส่งสัญญาณหรือเปล่าคุณสุทินก็ยังย้ำว่าไม่มีนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีของเพื่อไทยคนอื่นๆหรือไม่คุณสุทินก็บอกว่าไม่ได้คุยแล้วกระเด็นกระแสะข่าวเรื่องที่ว่าพักประชาธิปัตย์จะมาร่วมคอรมอได้ยินกระแสะข่าวนี้ไหม,มคุณสุทินบอกว่าไม่มีแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะสภาก็มีเยอะหมายถึงว่ามือเยอะเหนียวแน่นอยู่แล้วไม่เห็น มีอะไรปิ่มๆมไม่เห็นมีวิกฤตสภาเลยเหมือนกับในยะก็คือไม่จำเป็นต้องดึงประชาธิปัตย์เข้ามาอย่างนี้หรือเปล่าถามต่อว่าสามารถทําให้แน่นกว่านี้ได้ไงคุณสุทินคุณสุทินตอบว่าไม่รู้นะครับแต่ตนคิดว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่จะต้องปรับแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์เข้ามามถามต่อว่าหากแกนนําต้องการเอาเสียงมาเพิ่มเช่นเอาพักประชาธิปัตย์เข้ามาคุณสุทินบอกว่าะจะเอามาก็ได้แต่มันจําเป็นหรือเปล่าคุ้มหรือไม่ สุดท้ายถามต่อว่าแล้วจะต่อต้านหรือเปล่าหากจะต้องมีการทํางานร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์คุณสุทินบอกว่าไม่รู้เฉยๆใครจะไปใครจะมาไม่มีปัญหาครับคาตอบท่านดูปรงๆเนาะ <c oughs> จริงไม่รู้ใครจะไปใครจะมาก็าาาไม่มีปัญหา<อ>ตัวท่านเองจะไปก็ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่เป็นรัฐมนตรีได้เจ็ดเดือนเท่านั้นนะแล้วจะต้องไปทําหน้าที่ในสภา,าจากการเป็นบิ๊กทินเนี่ยโอ้โหต้องเปลี่ยนใหม่เป็นพ่อใหญ่ทินเหมือนเดิมใช่ไหมนักข่าวก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ,รบช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นระหว่างวงการสีกากี อะไรตั้มยังไม่หยุด่ะยังไม่หยุดครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโอ้โหทั้งวันเลยครับไหวที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีของบิ๊กโจ๊กนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยครบกําหนดหมายเรียกครั้งที่3เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าหมายเรียกจะออกมาเป็นครั้งที่4หรือจะเป็นหมายจับเลยรอคุยกันอยู่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยครับทั้งทนายความทางลูกน้องของบิ๊กโจ๊กหรือแม้แต่ทนายตั้มเองออกมาเคลื่อนไหวในการเรียกร้องแล้วก็มองประเด็นของบิ๊กโจ๊กนั้นเหมือนกับถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมนะครับเคลื่่่อนนนไไหหววลลาาาายยยจุดเเคัทททท้งีีตปปูม ยื่นเรื่องของความเป็นธรรมว่าคดีเวฟบ n n m m s t t r r นั้นไปโยงกับคดีมินนี่อยู่แล้วอยู่ในมือของ DSi กับปปชอยู่แล้วไม่สงควรจะส่งให้สอนอตอปูนดําเนินการแล้วไม่มีอํานาจในการออกหมายเรียกหมายจับด้วยนะครับหรือแม้แต่ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเองที่ทีมทน,นายความอบหมายไปยื่นหนังสือต่อบิ๊กตายรักษาราชการกาแทนพบตอรอในการขอให้ สำนวนของสอนอาตาปูนส่งไปให้ปปชอ,อย่างเงี้ยคือไปเร่งรัดให้อยู่ในมือปปชขณะเดียวกันลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็ไปนะเมื่อวานนะฮะลูกน้องบิ๊กโจ๊กสนตาปูนเนี่ยพันตำรวจโทรคริส ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจัดการบัญชีม้าเนี่ยก็ไปร้องขอความเป็นธรรมด้วยใช่แล้วก็ยังมีทนายตามอีกอ,ะอ่ะทนายตามก็ไปเมื่อวานนี้ดำเนินคดีก,กับบิ๊กต่อภรรยาบัญชีม้าอีก2คน4ข้อหาอสี่คนรวมแล้วข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินอะไรต่างๆด้วยส่วนความผู้แของบิ๊กโจ้เองเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ตอบนะครับใช่ทั้งๆที่ครบกําหนดหมายเรียกรอบที่3าแล้วบอกขอทํางานต่อแล้วก็ไม่รับหมายเรียกรู้วยอโอโหนี่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจะมีหมายเรียกครั้งที่4ี่ไหม สอ,สองรอบก็บกแมสสองรอบก็เกินแล้วใช่ไหมสองรอบก็แมสแล้วก็นําไปสู่หมายจับแล้วที่เรารายานกันอ่ะการออกหมายเรียกตํารวจชั้นผู้ใหญ่มันถึงออกได้หลายครั้งขนาดนี้ออถูกไหมฮะอันนี้มันมีนช่องโหว่ของกฎหมายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายให้ฟังออนะฮะขณะเดียวกันชวนไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมครับวันนี้ทนายตั้มยังคงเดินทางไปแจ้งความครั้งนี้เป็นการแจ้งความเอาผิดกับคนที่นําคลิปเสียงอ้างว่าตัวทนายตั้มเนี่ยนะฮะ อุ้มตัวคุณนัฐพงศ์บัญชีม้าเว็บพนันไปไว้ในเซฟเฮาส์ตั้งแต่ปี66เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอโนไทัยสกุลทองรายงานเข้ามาครับ การมาแจ้งความของทนายตั้มในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่เพจพระจันทร์ลายกระต่ายมีการโพสต์คลิปเสียงที่อ้างว่าบุคคลในคลิปนั้นคือนายนัทพงศ์บัญชีมาถูกทนายตั้มอุ้มตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะซึ่งทนายตั้มยืนยันว่าตัวเ,อง,เองไม่ได้รู้จักกับนายนัทพงศ์และก็ไม่ได้มีเซฟเฮาด้วยการปล่อยคลิปอย่างนี้นะคะก็มองว่าต้องการที่จะดิสเครดิตตนเองค่ะ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะก็ได้เดินทางมาที่สอนอเตาปูลเพื่อที่จะแจ้งความดาเนินคดีเอาผิดกับเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V2 และ V3 จํานวน2เพจในข้อหาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะโดยทนายตั้มเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมอบทีมทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดาเนินคดีกับเพจพระจันทร์ลายกระต่าย2เพจด,ด้วยกันเพราะมองว่าเป็นเพจของตํารวจที่ได้มีการนําคลิปเสียงของคนที่อ้าง ว่าชื่อนายนัทะพงศ์ที่เป็นบัญชีม้าที่ตนเองได้แจ้งความเมื่อวานนี้ในฐานร่วมกันฟอกเงินมากล่าวหาว่าตนเองนำนายนัทะพงศ์ไปเก็บไว้ที่เซฟเฮ้าส์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2566นะคะซึ่งทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเซฟเฮาส์และไม่ได้รู้จักกับนายนัทพงศ์มาก่อนและนายนัทพงศ์นั้นก็เป็นญาติกับดับยาวซึ่งอยู่คนละฝั่งกับทนายตัม้มและเป็นฝั่งที่ทนายตั้มนั้นได้มีการดําเนินคดีทั้งนี้นะคะมองว่าถ้าหากตนเองนั้นได้มีการนําตัวนายนัทพงศ์ไปเก็บไว้จริงก็ควรที่จะมีความผิดฐานกักขังหวงเหนียวแล้วทั้งนี้นะคะทนายตั้มก็ได้ตรวจสอบด้วยว่านายนัทพงศ์เนี่ย จากการตรวจสอบกับคนที่ทำงานร่วมกับนายนัทพงศ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าคลิปเสียงดังกล่าวนั้นไม่ใช่เสียงของนายนัทพงศ์แต่ตนเองไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครดังนั้นมองว่าการทำแบบนี้เป็นลักษณะของการทำเป็นขบวนการและต้องการดิสเครดิตตนเองและมองว่าตำรวจคงเป็นคนให้ข้อมูลแต่ไม่ทราบว่ามีบิ๊กตำรวจอยู่เบื้องหลังหรือไม่ค่ะครับวันนี้นะครับก็มาดำเนินคดีนะครับเพจของตำรวจนะชื่อเพจพระจันทร์ลายกระต่ายมี V2 กับ V3 นะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาเอาคลิปเสียง ของคนที่อ้างว่าชื่อนัทพงศ์นะครับซึ่งเป็นบัญชีม้านะบัญชีม้าเนี่ยที่ผมได้มีการแจ้งความเมื่อวานนะครับมามากล่าวหาว่าผมเนี่ยเอานัทพงศ์เนี่ยไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ house, ซึ่งผมไม่มีเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็ไม่รู้จักกับนัทพงศ์มาก่อนนะครับไอการที่ไปให้ใครมาทําคลิปเสียงแบบเนี้ยนะครับทพา้ผมเสียหายวันนี้เลยมาดําเนินคดีในข้อหาพลาบอคอมพิวเตอร์นะครับยืนยันว่านัทพงศ์เนี่ยนะครับเป็นญาติก,กับดาบยาวซึ่งอยู่คนละฝั่ง นะครับเป็นฝั่งที่ผมดําเนินคดีนะแล้วผมถ้าเกิดผมไปเอาตัวเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะถ้าแบบนี้เนี่ยผมมีความผิดฐานกักขังนงเหนียวแล้วนะครับคนที่มีคลิปนะแล้วที่จะมาแถลงข่าวนะครับกล้าๆหน่อยนะดำเนินคดีผมเลยนะไม่ต้องไม่ต้องดำเนินคดีลอยๆนะหลักฐานมันต้องมีแน่นหนาแล้วก็กล้าดำเนินคดีนะครับคดีเนี่ยมันเป็นคดีใหญ่ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันคดีดับชาติผมได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับถามจากคนที่ทํางานกับนายณัฐพงษ์ นะครับปรากฏว่าไม่ใช่เสียงของนายนัทพงษ์นะพี่ๆผู้สื่อข่าวเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลบ้านเขาแล้วลองไปถามพ่อแม่เขาว่าใช่เสียงเขาไหมดีกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเป็นเสียงเขาแล้วก็ถาม่านัทพงษ์อยู่บ้านไหมทนายตั้มเอาไปหรือเปล่าถ้าเกิดทนายตั้มเอาไปเก็บไว้ทําไมไม่แจ้งความทนายตั้มไปแจ้งความเลยมันเป็นขบวนการนะครับไอ้นี่เพจเนี่ยมันเป็นเพจตํารวจอยู่แล้วไอ้พทร์ลกระต่ายเนี่ยนะครับมันก็คือต้องการที่จะดิสเครดิตนะไม่ผมไม่ทราบว่าสุประสงค์ที่แท้จริงอะครับ ส่วนกรณีที่ทนายตั้มมีการปล่อยคลิปเสียงแฉเรื่องของการรับสวยนั้นทนายตั้มบอกว่าหากเห็นว่าไม่จริงก็สามารถที่จะเอาผิดกับตนเองได้เช่นกันค่ะ และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทนายอั๋นเนี่ยก็จะเดินทางมาที่สนตปูนแห่งนี้นะคะโดยมีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะนําพยานบุคคลบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงที่อ้างว่าถูกทนายตั้มนั้นปุ้มตัวไปเซฟเฮาเนี่ยมาเปิดเผยมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยซึ่งในประเด็นนี้เองนะคะทนายตั้มก็ได้มีการท้าด้วยนะคะว่าหาก เห็นว่าทนายตั้มนั้นมีความผิดจริงก็ให้มาแจ้งความดำเนินคดีฐานกักขังหน่วงเหนียวได้เลยเดี๋ยวคงต้องรอดูในช่วงบ่ายวันนี้นะคะว่าพยานบุคคลที่ว่านั้นนะคะจะเป็นใครอย่างไรคะ่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สอนอนตอปุนล่าสุดในวันนี้คะ่ะขอบคุณนะครับคุณอนโรไทยนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องตอนนี้อยู่ในมือตํารวจหมดแล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่ <c oughs> ก็อยู่ในมือตํารวจจะดําเนินการต่อไปยังไงตอนนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่ตารวจนะท,ท,ทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับตารวจเนี่ยแล้วก็เอาลุ้นกันว่าจะเป็นหมายเรยกครั้งที่สหรือเป็นหมายจับบิ๊กโจ๊กเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะคุยกันสรุปครับท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าประชาธิป,ปัตย์จะเข้าร่วมคอรมองคุณเศรษฐาน,นะครับเห็นด้วย40ไม่เห็นด้วย35ไม่มีความเห็น25นะครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการฐานทอล์กไปติดตามประเด็นทางเเศรษกกกิจจัััันนคบอ50สสสววดดีี